สวัสดีค่ะทิปพลิกในคลิปนี้นะคะก็จะเป็นทิปพลิกในเรื่องของการถอดปริมาณแอเรียนะคะเข้า Excel โดยที่เราไม่ต้องพิมพ์นะคะทิปพลิกตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของฟีเจอร์พิเศษนะคะ2ฟีเจอร์มารวมกันนะคะเพื่อที่เป็นแนวทางนะคะให้ผู้ใช้งานได้เลือกใช้แล้วก็ทำงานได้จริงนั่นเองนะคะในส่วนของตัวฟีเจอร์นะคะ2ฟีเจอร์ที่มารวมกันนั้นจะมี1 Area Table นะคะก็คือการถอดปริมาณในห้องนะคะที่เราต้องการเป็นปริมาณ Area แล้วก็อันที่2นะคะจะเป็น Cat Table to Excel นะคะก็คือการ Export ตารางตัวนี้เข้า Excel นะคะโอเคเรามาดูในส่วนของฟีเจอร์แรกก่อนนะคะ Area Table ก็คือการหาพื้นที่ Area นะคะเราสามารถคลิกเข้าไปได้เลยนะคะจะอยู่ในทูลของเมนู Expand นั่นเองเมื่อเราคลิกเข้าไปปุ๊บนะคะตัว Area Table ตัวนี้ค่ะมันก็จะมีปริมาณถอด2แบบนะคะแบบแรกก็คือ Pick Point นะคะก็คือการถอดปริมาณแบบพื้นที่ Area ในห้องนะคะจะเป็นแบบอันนี้ก็จะมีพื้นที่ Area ข้างในด้วยนะคะแต่ว่าไม่มีตารางกับอันที่2มีตารางแล้วก็พื้นที่ Area ด้วยนะคะแต่ว่าตัวฟีเจอร์นี้เราต้องการที่จะเอาตารางเนี่ย Export ออกไปใช่ไหมคะเราก็ต้อง Create ตารางขึ้นมาก่อนนะคะเราก็คลิก create ลงไปได้เลยนะคะจากนั้นนะคะในส่วนของ table style นะคะตัวนี้เราก็ตั้งค่าได้เช่นเดียวกันนะคะเสร็จแล้วเรามาดู transform unit นะคะในส่วนของ unit หน้า drawing ตัวนี้เนี่ยเราเขียนเป็น unit อะไรนะคะเราก็เลือก unit ของ drawing ที่เราเขียนจากนั้นนะคะเราจะแปลงออกมานะคะเป็นในส่วนของพื้นที่ area เนี่ยให้เราคิดเป็นตารางเมตรนะคะแล้วก็เปลี่ยนหน่วยให้เป็นเมตรนั่นเองนะคะจากนั้นนะคะในส่วนของตารางพวกTable Style พวกนี้ค่ะเราก็สามารถปรับเปลี่ยนได้หมดเลยนะคะหรือว่าเราจะมาปรับเปลี่ยนตรงTable Style ข้างนอกก็ได้นะคะที่ไม่ใช่ Area Table นะคะโอเคเสร็จแล้วนะคะให้เราพลิก Point นะคะแล้วก็เลือกวางตารางขึ้นมาก่อนเราจะเลือกวางตารางตรงไหนแล้วก็คลิกลงไปในหน้า drawing ได้เลยนะคะส่วนไหนก็ได้เสร็จแล้วให้เราคลิกพื้นที่ปิดนะคะหรือว่าพื้นที่ area ที่เราต้องการที่จะถอดปริมาณออกมานั่นเองนะคะแล้วก็คลิกลงไปเลยโอเคนะคะเมื่อเราได้ปริมาณออกมาหมดแล้วนะคะตัว table ตัวนี้นะคะมันจะเป็น table ที่เป็นกรุ๊ปอยู่นะคะมันยังไม่สามารถที่จะ export ออกไปเป็น excel ได้เลยนะคะแล้วก็ทำการระเบิดตารางก่อนนะคะหรือว่าเราจะทำการเปลี่ยนแปลงก่อนก็ได้นะคะตัวเลขตัวนี้เราสามารถเปลี่ยนแปลงได้หมดเลยนะคะหรือว่าเราจะเขียนเป็นชื่อห้องก็ได้นะคะแต่บางทีเข้าไปเปลี่ยนได้นะคะเมื่อเราจะ export ตารางออกไปแล้วนะคะให้เราระเบิดตารางตัวนี้ออกไปก่อนนะคะระเบิดตัวนี้นะคะก็ระเบิดคล้ายๆกับบล็อกเลยนะคะแล้วก็ export ไปเสร็จแล้วนะคะเราจะได้ตารางที่เป็นชิ้นๆแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะให้เราคลิก Cat Table to Excel นะคะคลิกครอบตารางครั้งหนึ่งกด Enter นะคะตัว Excel เขาก็จะดึงขึ้นมาให้อัตโนมัตินะคะอันนี้ก็คือตารางที่เราExport ออกมาแล้วนะคะถ้าสมมติว่าเราเปลี่ยนนะคะในส่วนของหัวข้อในหน้า drawing ตัวนี้ค่ะตัวหนังสือพวกนี้ก็จะตามมาด้วยนะคะเราก็จะได้ตารางพวกนี้ออกมาตารางตัวนี้เนี่ยเราสามารถจัดหน้ากระดาษได้นะคะหรือว่าเพิ่มตัวอักษรให้ใหญ่ขึ้นแบบนี้ก็ได้นะคะโอเคเราก็สามารถปรับเปลี่ยนได้หมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกช่องตารางต่างๆนะคะเราอยากได้ตัวเล็กน้อยแล้วก็ปรับเปลี่ยนพวกหัวข้อตัวนี้ได้นะคะเสร็จแล้วนะคะแค่นี้เองเราก็ไม่ต้องมานั่งพิมพ์ตารางใหม่นะคะเปิด Excel แล้วก็ย่อหน้าตัว Excel ลงมาดูในส่วนของ Drawing นะคะแล้วก็ย่อหน้า Drawing ลงมาแล้วก็พิมพ์ในส่วนของ Excel ตัวเนี้ยเราก็จะช่วยประหยัดเวลานะคะในส่วนนี้ไปได้เยอะเลยนะคะนี่ก็จะเป็นอีกฟีเจอร์ที่เรานำมาอะแดปต์รวมกันเพื่อใช้งานได้จริงนั่นเองนะคะ